มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ก็กังวลใจเหมือนกันเป็นคลิปที่เราเนี่ยที่มักจะใช้บริการคนขนส่งมานะคน delivery มาตกใจเพราะนี่เป็นกรณีของพนักงานค่ะที่สวมเสื้อเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทขนส่งที่หลายคนก็ใช้บริการยกพวกมาข่มขู่ลูกค้าดูกันหน่อยค่ะมึงด่ามึงขอโทษไหมมึงออกจากซอยไม่ได้มึงจำคำพูดกูด้วยมึงด่าคนอื่นมึงด่าทะเบียนรถไม่ด้วยเนี่ยจะแม่งเจอกูเลยข่มขู่นะครับข่มขู่นะข่มขู่เนี่ยผมแจ้งความกับแน่นอนเรื่องของมึงเนี่ยได้ครับได้ครับแต่มึงจะตายเอาด้วยบอกให้เป็นไงฮะคลิปนี้ชัดเจนแล้วไม่ได้มาคนเดียวมาหลายคนค่ะนี่เป็นคลิปเพียงบางช่วงบางตอนนะคะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่าพนักงานขนส่งเนี่ยนะของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งนะที่มาส่งของให้เขาเนี่ยโต้เถียงกันอย่างดุเดือดเพราะอะไรคือเจ้าของบ้านไม่อยู่นะไม่รับของแทนคือเขาจะไม่ยอมรับของแทนลูกค้าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยวันที่15พฤษภาคมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในสน.บางพลีสมุทรปราการเจ้าของคลิปเป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่ามีพนักงานมาส่งของที่บ้านแต่ไม่ใช่ชื่อของเขาแล้วก็ไม่ใช่ชื่อคนในบ้านแต่เป็นชื่อเพื่อนร่วมงานที่บอกให้มาส่งที่นี่ตอนนั้นเพื่อนคนนั้นที่เป็นเจ้าของพวกพัสดุเนี่ยเขาออกไปซื้อของหน้าหมู่บ้านแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้ตัวเขาที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยรับแทนเขาเลยบอกให้พนักงานรอก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยจะกลับมาถึงบ้านแล้วกำลังมาจากนั้นก็บอกให้พนักงานเนี่ยถอยรถออกจากหน้าบ้านเขาเพราะมันขวางทางพนักงานก็พูดเสียงห้วนๆขึ้นมาว่าใจมาก็จบอันนี้แสดงว่าไปจ่ายเงินปลายทางนะไม่นานนักเพื่อนของเขาก็มารับของมันควรจะจบเรื่องมันก็ไม่จบเพราะว่าพนักงานที่ถอยรถอยู่เนี่ยตอนที่กำลังถอยรถก็มองหน้าเขาแบบไม่พอใจตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่พอใจเหมือนกันมองกลับก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยหลุดคำพูดคำหยาบออกไปทำให้พนักงานส่งของพูดขึ้นมาว่านักเลงหรอก่อนที่จะโทรเรียกเพื่อนเกือบ10คนมาที่หน้าบ้านท้าตีท้าต่อยนะคะแล้วก็ข่มขู่จะทำร้ายร่างกายอย่างที่เราเห็นในคลิปต่อหน้าลูกวัย8ขวบและเด็ก2เดือนจนเด็กๆเนี่ยร้องไห้นะคะเจ้าของคลิปบอกว่าพอตำรวจมาถึงเขาก็ไม่ได้สลดหนึ่งในพนักงานส่งของเดินมาต่อยเขาต่อหน้าต่อตาตำรวจด้วยเขาก็เลยไปแจ้งความที่สน.บางพลีนะคะในข้อหาทำร้ายร่างกายและขู่ฆ่าส่วนสาเหตุที่นำคลิปมาโพสต์เพราะห่วงความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวเพราะคนก่อเหตุเนี่ยยังลอยนวลอยู่เลยคลิปนี้คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์และล่าสุดบริษัทต้นสังกัดนะคะในคลิปคือเห็นชัดแหละ Curry Express ค่ะออกแถลงการเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วนะคะระบุอย่างนี้ขออภัยและขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าพนักงานดังกล่าวเป็นพนักงานร่วมวิ่งรถจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทโดยตรงซึ่งทางบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกิดขึ้นโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันทีและยังไม่จบนะคะกำลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายดังนั้นคนที่ไปด้วยกันตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็พ่วงไปด้วยนะรักเพื่อนต้องคิดให้ดีก่อนนะฮะมีอะไรก็ต้องใจเย็นๆกันนะครับคุณผู้ชมครับ